อันนี้มันไซบีเรียนฮัสกี้นี่นะไปเอามาจากไหนลูกเออคือผมเห็นมันหลงทางอยู่ข้างถนนนะครับพ่อกลับไปไว้ที่เดิมที่เจอมเสร็จลูกเฮ้ยเป็นหมาใครเนี่ยเฮ้ยออกไปชิวชิวไม่ออกไปออกมาเป็นดีแล้วออกไปชิวเฮ้ยเจอไงได้น้ำดีหมาหรือจะให้ผู้ปกครองเนี่ยไซบีเรียนฮัสกี้โอ้โหหลงมันแน่ๆเลยไม่รู้ของใครเราก็อยากเลี้ยงหมาซะด้วยสิเฮ้ยพ่อคงไม่ว่าหรอกเนาะเอาไปเลี้ยงดีกว่าเจ้าควรอยู่ที่นี่นะอยู่ที่นี่นะฉันจะเรียกแกว่าฮาโลวีนแล้วกันนี่ขอมึง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 น้องดีเจหมาใครอ่ะเฮ้ยอันนี้มันไซบีเรียนฮัสกี้นี่นะไปเอามาจากไหนลูกเออคือผมเห็นมันหลงทางอยู่ข้างถนนนะครับพ่อแล้วถ้ามันหลงทางผมมันจะหลงไกลขนาดนี้เลยเหรอแถวนี้ไม่มีใครเลี้ยงตัวนี้แน่ๆมันโดนเอามาปล่อยหรือเปล่าพากลับไปไว้ที่เดิมที่เจอมเสร็จลูกเนี่ยไม่มันน่าสงสารมากเลยพ่อเข้าใจแต่เห็นในตอนนั้นไหมอ่ะไอ้หน้ามันไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเราต้องขังมันเนี่ยแล้วเจ้าตัวนี้หนูจะปล่อยไว้อย่างนี้เหรอเถอะครับพ่อเลี้ยงมันเถอะครับผมดูแลเองใช่ไหมเออขอมื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 อเร็วถ้าเลี้ยงก็ดูแลมันได้ดีๆนะอย่าปล่อยมันไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นล่ะเข้าใจไหมครับครับพ่อขอมือขอมือขอมือเร็วขอมือโอ้โหปากมินนะเนี่ยเรามาวินเดี๋ยวฉันจะปล่อยนายให้ออกไปเล่นบ้างนะเฮ้ยอย่าเรียกสิวินฉันปล่อยให้นายไปเดินเล่นบ้างนะโอเคไปแล้วรีบไปรีบกลับล่ะมีความสุขจริงฉันจะล่ำเธอแล้วเอาข้าวให้กินนะไปโอเคแกรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันจะเอาข้าวไปให้เธอกินเอ้าใครมาเนี่ยสวัสดีครับมาหาใครเหรอครับฉันมาหาเจ้าของหมาไซบีเรียนที่นอนอยู่ตรงนั้นน่ะไม่ทราบว่ามีอะไรหรอครับก็มันน่ะมากัดไก่ชนที่บ้านฉันตันสองตัวแน่ฉันก็เลยมาหาดูว่าใครเป็นเจ้าของมันไก่ชนซะด้วยวินทำไมเธอถึงทำแบบนี้ล่ะหนูเป็นเจ้าของหมาใช่ไหมดีเลยไปเรียกพ่อมาเลยอ๋อได้ครับเดี๋ยวผมจะไปเรียกมาครับนี่อะไรกันเนี่ยต้นอะไรนี่พ่อครับพ่อครับมานี่หน่อยครับมานี่ครับมีเรื่องแล้วเรื่องอะไรลูกไปนั่นใครมาลูกเขาบอกว่าเจ้าหมาของผมที่เพิ่งเก็บมาเลี้ยงเนี่ยมันไปกัดไก่ชนของเขาสองตัวครับฮะกัดไก่ชนด้วยเหรอตายแล้วเดี๋ยวไปคุยกับเขาก่อนครับมาแล้วเหรอเจ้าหมาตัวนี้เลยครับที่ไปกัดไก่ชนน่ะใช่ตัวนี้แหละค่ะฉันจำได้เอาไงดีอ่ะแล้วค่าไก่ชนเท่าไหร่ครับเนี่ยก็มันเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อ่ะนะ2ตัว 5,000 ละกันฮะ 5,000
ด้วยโอเคโอเคนี่ครับ 5,000 ผมขอโทษด้วยนะครับที่ลูกผมดูแลหมาไม่ดีต่อไปนี้เดี๋ยวจะดูแลให้ดีแล้วครับขอโทษอีกครั้งนะครับขอโทษครับดีนะเนี่ยที่มันแค่ไปกัดไก่ถ้ามันไปกัดคนขึ้นมาละคุณเอ้ยโอเคฉันไปก่อนละคราวหลังดูแลหมาให้ดีด้วยเนี่ยแหละน้องดีเจเหตุของการที่เราเอาหมามาเลี้ยงแล้วเราดูแลเขาไม่ดีถ้าเราดูแลไม่ดีเนี่ยมันไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นความเดือดร้อนนั้นก็จะมาถึงเราด้วยถ้าหนูจะปล่อยมันให้มันเดินเล่นหนูต้องพามันไปเดินเล่นนะลูกเข้าใจไหมครับพ่อผมขอโทษนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อจะพามันไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าแล้วกันได้ครับไปเข้าบ้านเถอะทุกคนครับการเลี้ยงสัตว์ไม่ได้เป็นเรื่องที่แปลกไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดนะครับแต่ถ้าเราเลี้ยงแล้วไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นแบบนี้เดือดร้อนแน่ๆครับเพราะฉะนั้นเลี้ยงสัตว์อย่างมีสติและมีความรับผิดชอบกันนะครับเล่นเกมสุดเกินเลยถึงเวลาปล่อยหมาแล้วเนี่ยพี่ขี่พี่เพิร์ดถ้าเวลาปล่อยหมาแล้วเราไปปล่อยกันดีอ๋อฉันน่ะปล่อยไปแล้วอ่ะหมามันคงไม่เงียบแถวนี้หรอกมั้งไม่เป็นไรหรอกงั้นเราไปตามหมากันเถอะเพราะว่าตอนนี้เวลากินข้าวหมาแล้วนั่งไปนี่เสียเงินไปหลายบาทเลยเนี่ยเฮ้ยเป็นหมาใครเนี่ยเฮ้ยออกไปชิวชิวไม่ออกไปหมาเป็นสีแล้วออกไปชิวเฮ้ยเฮ้ยพวกหนูเป็นเจ้าของหมาเหรอใช่แล้วมันมาเหยียบพื้นของน้าเนี่ยดูที่เสียหายหมดแล้วจะเอาไงให้น้าตีหมาหรือจะให้ผู้ปกครองเนี่ยเสียค่าเสียหายจ่ายค่าเสียหายให้น้าเนี่ยขอโทษนะเพื่อนมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ดูสิเนี่ยเสียหายหมดแล้วคิดเอาเองแล้วกันได้น้าตีหมาหรือได้พาไปหาพ่อแม่พวกหนูน้าครับพวกหนูขอโทษจริงๆที่ดูแลหมาไม่ดีไม่รู้ที่ร้านหรือไปหาพ่อแม่พวกหนูน้าจะเรียกเงินให้พ่อแม่พวกหนูเนี่ยจ่ายเงินค่าทำพื้นบ้านโทษหาที่ดูแลหลานชายดูแลหมาไม่ดีไปมาเฟิร์สพาหมาไปเดินเล่นตรงไหนเนี่ยโอ้ยถึงเวลาหมากินข้าวแล้วเนี่ยไหนนั่นจะไม่แม่เราคุณมานี่เลยออกมาอะไรคะมีอะไรหรือเปล่าคะนี่ลูกของคุณใช่ไหมใช่ค่ะแล้วหมาพวกนั้นเป็นลูกของคุณใช่ไหมไม่ใช่ลูกค่ะเป็นสัตว์เลี้ยงค่ะแล้วหมาพวกนั้นเป็นสัตว์เลี้ยงของลูกของคุณใช่ไหมใช่ค่ะหมาไปเหยียบไรงานก่อสร้างของคุณนั้นเละหมดเลยฮะหมาไปเหยียบพื้นใช่คุณต้องจ่ายค่าเสียหายหมดเลยผมต้องทำพื้นใหม่เนี่ยขอโทษด้วยนะคะขอโทษแล้วมันหายไหมแล้วคุณจะเรียกค่าเสียหายเท่าไหร่คะค่าเทพื้นใหม่เนี่ยประมาณ 15,000 บาทเพราะผมต้องสั่งซีแพคมาโหไม่รู้ล่ะคุณจ่ายมาด้วยโทษฐานที่ลูกของคุณเนี่ยดูแลหมาไม่ดีได้ค่ะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะไปจ่ายนี่นะคะโอเคโอเคขอโทษด้วยค่ะอ่ะไม่เป็นไรเจ๊เฟิร์สข้าวหลังอ่ะต่อไปเราเลี้ยงหมาของเราอ่ะดูแลหมาให้ดีนะลูกอย่าปล่อยให้หมาไปทำความเดือดร้อนให้คนอื่นนอกจากคนอื่นเขาจะเดือดร้อนแล้วเนี่ยตอนนี้เป็นไงตัวเราเดือดร้อนเห็นไหมครับโอเคไปจำไว้นะลูกต่อไปไม่ทำแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วฝันกระดิ่งในช่องคิดดีทีวีด้วยนะคะ